กลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหววงการกีฬากันต่อนะครับในช่วงของพิกัดกีฬาช่วงที่2นะครับมาดูที่เรื่องราวของฟุตซอลลีกกันบ้างครับเตรียมจะเพิ่มเงินรางวัลให้กับทีมแชมป์และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทีมแชมป์ครับรับไปเลย 2.5 ล้านแสนบาทครับเมื่อวานนี้กับการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน AIS ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก2016ครับที่โรงแรม Golden Tulip Sofalin ครับทางด้านบิ๊กเสือสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้บอกว่าเรื่องของการเพิ่มเงินรางวัลครับบอกว่าที่ผ่านมานั้นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาตลอดดังนั้นในการแข่งขันลีกอาชีพที่จะคอยป้อนผู้เล่นทีมชาติจึงต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันมากขึ้นครับทางกกท.จึงไม่ลังเลที่การเพิ่มเงินดำเนินการนี้เพื่อมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนฝากฝั่งของบิ๊กออสพลตบุตรเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับก็ได้แสดงความมั่นใจว่าฟุตซอลลีกนั้นจะได้รับความนิยมไม่แพ้ฟุตบอลลีกอย่างแน่นอนครับส่วนเงินสนับสนุนแต่ละทีมนั้นจะได้เพิ่มจากเดิมเป็น 400,000 บาทและมีการถ่ายทอดสดครบทุกคู่ค้าสำหรับนั้นได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนรวมทั้งอนาคตนั้นก็จะมีการเพิ่มเงินให้กับแต่ละทีมมากกว่านี้ด้วยเพื่อให้ฟุตซอลนั้นเป็นอาชีพอย่างแท้จริงเหมือนกับฟุตบอลอาชีพนะครับขณะที่บิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจศิริวัฒน์ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติได้บอกว่าการจัดโปรแกรมการแข่งขันนั้นต้องมีระยะเวลามากพอที่จะจ้างนักเตะให้เต็มปีหรือว่าอย่างน้อยครับ10เดือนเพื่อเตะนั้นจะได้ไม่ต้องไปเดินสายในการแข่งขันรายการอื่นๆครับจึงได้จัดโปรแกรมการแข่งขันตั้งแต่14พฤษภาคมปีนี้ครับไปจนจบ14มกราคมในปีหน้าพร้อมกับตั้งอดีตราชาฟุตซอลครับอย่างอนุชามั่นเจริญช่วยประชาสัมพันธ์ฟุตซอลลีกด้วยนะครับเงินรางวัลของการแข่งขันที่กกท.นั้นได้มีการสนับสนุนครับแชมป์นั้นรับไป2ล้าน5แสนบาทรองแชมป์1ล้านบาทอันดับ3 5แสนบาทอันดับ4 3แสนบาทและอันดับ5 2แสนบาทครับ